สวัสดีครับชาวไอทีแกงครับแล้วก็บิ๊กไดบอร์ดนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมนิดนึงวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนนะครับรุ่นใหม่ของ Oppo นะครับก็คือ Oppo F1 Plus ซึ่งถือว่าเป็น Oppo รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับในฐานะของราคา 15,990 บาทนะครับซึ่งสเปคนั้นก็ไปอ่านในรีวิวได้นะครับมิสมาแล้วก็อ่านในรีวิวได้แต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของสิ่งที่คุณไม่เห็นรีวิวนะครับซึ่งอาจจะเห็นแต่ข้อความนั้นอาจจะยังสื่อสารไม่ชัดเจนพอวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ตัวเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ตัว F1 Plus ของเรานั้นใส่เคสอยู่นะครับซึ่งจะมีสีทองและสีโรสโกลด์ซึ่งตอนนี้ผมรีวิวได้สีทองนะครับพับข้างหลังนั้นไม่ต้องอายปากไม่ต้องอะไรมากนะครับ iPhone 6 ดีๆนี่เองครับเพราะว่าแม้กระทั่งเลนส์กล้องนะครับซึ่งนูนออกมาหน่อยนึงนะครับสังเกตนะครับ LED แฟลชถ้าย้ายไปอย่างนี้เส้นเสาอากาศที่ถ้าย้ายไปข้างล่างนี้ iPhone 6เลยครับข้างล่างก็เช่นเดียวกันครับถ้าเลื่อนหน่อยก็ใช่นะครับภาพรวมของตัวเครื่องนะครับถือว่าจับง่ายกระทัดรัดกับได้กระชับมือนะครับมีช่องเสียบทุกอย่างข้างล่างนะครับการออกแบบนั้นค่อนข้างจะละเอียดดีงานดีมากนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่ง Oppo นั้นให้คุณเต็มพิกัดนะครับเรื่องจากตัว security ครับก็มีระบบสแกนไวรัสมาให้เพิ่มความเร็วนะครับก็ไม่ต้องโลคีเนอร์อะไรต่างๆมากมายที่จริงไม่ต้องโลคีเนอร์นะครับแรม 4 กิกก็เพียงพอแล้วครับอ่ะระบบเสียงเนี่ยก็ให้มาระดับนึงนะครับก็ให้สมเกียรติกับการที่ Oppo ทำเครื่องเสียงมาแต่ว่านี้เรายังไม่ได้ใส่เพลงอะไรนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงโอเคมากเหมือนกันนะครับเครื่องคิดเลขก็ให้มานะครับการแจ้งเตือนด้วยเกี่ยวกับฟังก์ชันลับนะครับคราวนี้ให้ตัวจัดการไฟล์มานะครับในเรื่องของเข็มทิศการแบ็กอัพแล้วก็ Sound Recorder ก็มีให้เหมือนเดิมนะครับแต่ที่สังเกตอยู่ก็คือว่า FM Radio หายไปไหนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับสำหรับคนที่หวัง Oppo ในราคา 15,000 แล้วจะมี FM Radio นะครับก็คือมันไม่มีนะครับส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันของปกติพื้นฐานของ Android ปกติทั่วไปนะครับถือว่าโอเคมากแต่ทีนี้ Oppo เขาก็พูดเองว่ากล้องเขาดีนะครับดียังไงอ่ะเราไปดูกันดีกว่ากล้องนะครับอ๋อถ้าเริ่มจากกล้องหน้าก็คงไม่เท่าไหร่นะครับเริ่มจากกล้องหลังกันดีกว่าที่เห็นโบกมือโบกไปโบกมาครั้งหมายความว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยถ้าสมมติว่าคนข้างหลังโบกมือก็จะรันชัตเตอร์เองนะครับเกิดจากเนี่ยครับส่วนนี้ก็คือเราสามารถที่จะตั้งการออกเสียงกลางภาพนะครับเป็นแบบไหนการถ่ายเป็นแบบไหนก็ได้ทัชก็ได้ voice ก็ได้นะครับตั้งเวลานะครับแล้วถ้าเป็นปามก็คือยกมือขึ้นมาแบบนี้นะข้างซ้ายของผมนี้ก็คือโบกให้มันเห็นนิดนึงแต่ไม่ใช่โบกแบบปุ๊บไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวจะมีคลิปสาธิตนะครับซึ่งจะเป็นคลิปของกล้องหน้านะครับก็สามารถตั้งได้ถึง5นาทีนะครับแล้วก็ตัวของวิดีโอไอ้ตัวของภาพตัวเนี้ยครับเราสามารถที่จะตั้งเป็นแบบซีเรียปกติ4:3หรือ16:9คือ 4D ไอ้ Full Screen นั่นเองนะครับกล้องหลังมี Beauty ให้นะครับ Beauty ก็นี่ครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอายังไงเดี๋ยวค่อยดูไปในกล้องหน้า Panorama เหมือนไอโฟนนะครับการถ่ายวิดีโอ 4K หรือไม่ใช่ 4D เท่านั้นนะครับTime Lapse สามารถทำได้นะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นโหมดกล้องปกตินะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้หลากหลายแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ได้แค่นี้6แบบก็ถือว่าเยอะแล้ว Expert Mode ไม่ใช่ Selfie Expert Expert Mode เนี่ยครับก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่พิเศษสำหรับ Oppo นะครับในยุคหลังก็สามารถปรับทั้งไว้บาลานซ์ปังค่ารูรับแสงค่าแบบไม่หมดเลยรวมแม้กระทั่งตั้งรอไฟล์ได้นะครับถือว่าค่อนข้างเก๋เลยทีเดียวนะครับกล้องหลังความละเอียด13 ล้านแล้วกล้องหน้าล่ะกล้องหน้าที่อยู่ข้างบนนี้นะครับก็เปิดมาเลยเพ้งนะครับกล้องหน้าความละเอียดของมันนะครับ16 ล้านพิกเซลนะครับให้
ให้ดูกันเต็มๆแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรนะครับก็ฟังก์ชันก็เหมือนกับกล้องหลังทุกประการครับแต่ว่าจะไม่จะมีฟูลสกรีนให้ด้วยจะมีเซฟนะครับว่าจะเป็นเซฟมิลเลอร์หรือเซฟปกตินะครับก็คือมิลเลอร์นั้นก็คือจะอาจจะหันไปจากซ้ายไปขวานะครับแต่ถ้าเป็น normal คือกล้องเห็นยังไงมันก็เห็นอย่างนั้นนะครับเซลฟี่แฟลชนะครับก็จะมีให้นะครับซึ่งเป็นแฟลชแบบนวลๆเซฟแล้วมันก็จะฟิ้งขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวนะครับแล้วก็beauty mode นะครับโหดมาก beauty mode นะครับก็จะมีทั้งแบบตั้งความนะครับฟ้าหรือว่าจะเอาเป็นข้างหลังเป็นโรซี่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือสีของภาพนะครับก็จะออกชมพูหน่อยหรือว่าปกติเลยนะครับแล้วก็ beauty ก็จะเป็นระดับของริ้วรอยต่างๆของหน้าคุณถ้าไม่มีก็ไม่มีก็คือเบอร์7เลยแต่บางคนตั้งบอกว่าเบอร์4ก็พอเบอร์3ก็พอครับก็แล้วแต่กล้องหน้าสามารถทำเป็นแบบพาโนรามาได้ด้วยอ่ะเก่งมากจริงทีนี้ Oppo จะมี2ปุ่มนั้นอยู่ข้างล่างนะครับหลังจากที่เราสาธิตเรื่องกล้องไปครับถ้าไปเผลอกดเข้าอันนี้ก็เป็นรีเซนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็คนะครับปุ่มมันจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือพยายามทำให้เห็นที่สุดแล้วในรีวิวมันก็มีอยู่นะครับแล้วถามว่าภาพรวมของ Oppo ตัวนี้เป็นอย่างไรค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นมือถือที่กล้องหน้าชัดที่สุดเท่าที่เคยรีวิวมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าความละเอียด16ล้านพิกเซลเนี่ยปกติมันต้องอยู่ในกล้องหลังแต่กล้องตัวนี้อยู่กล้องหน้าถือว่าแปลกใหม่น่าสนใจนะครับราคาแพงไหม15,990 บาทก็ยกให้นางไปเถอะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแพงพอสมควรแต่ว่าไม่น่าจะถูกอะไรมากกว่านี้แล้วถ้าทำถูกกว่านี้อาจจะมีปัญหานะครับภาพรวมนะครับที่วัดจากสาวๆมาอันนี้สาวๆที่ออฟฟิศนะครับชั้นนี้ออฟฟิศทั้งหลายนะครับก็อยู่ที่โหแกชอบกล้องหน้ามากประมาณนั้นแหละแต่ว่าสำหรับผมเองก็กล้องหน้ามันประเสริฐดีแต่กล้องหลังคือแบบนิดนึงนะแบบอย่าให้มันน้อยหน้ากล้องหน้าหน่อยเลยปรับปรุงหรือโฟกัสให้มันเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงก็จะดีที่จริงมันโฟกัสเร็วอยู่แล้วนะแต่ว่าความแม่นยำอาจจะลดลงไปหน่อยรู้สึกว่ายังไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับอ่ะจบการรีวิว Oppo Find Plus เท่านี้แล้วกันครับพอเสียงแหบแล้วโอเคพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ